สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Japan Salaryman TV นะครับอยู่กับพี่นัทโตครับแล้วก็น้องบูม Japan Salaryman นะครับวันนี้ผมมีของมาอวดครับพี่เป็นคืออะไรครับคัมภีร์อะไรบางอย่างหนาแบบขนาดนี้หนาแบบนี้เอามาหนุนมั้ยคะพูดนะครับอันนี้ที่เขาบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเอาไว้ตบโจรพกไว้ตบโจรแล้วตบอย่างงี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือหนังสืออะไรครับบูมอันนี้คือหนังสือคู่มือการหางานของคนญี่ปุ่นครับหนาประมาณ1,000 กว่าหน้าต้องบอกว่าอันนี้กระบวนการการหางานของคนญี่ปุ่นค่อนข้างซับซ้อนมากแต่หนึ่งในกระบวนการนึงคือการหาบริษัทที่ชอบและที่ใช่นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทญี่ปุ่นจะแอปพิวแต่ว่าความดีความชอบที่มันดีแค่ไหนพนักงานทำงานแล้วมีความสุขอย่างไรแต่ว่าบริษัทเนี้ยจะมาบอกในเรื่องของความเป็นจริงเช่นมันมีข้อมูลประเภทไหนครับอันนี้มี4หัวข้อหลักๆนะครับที่ในหนังสือเล่มนี้บอกนะครับหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเป็นบริษัท 5,000 กว่าบริษัทด้วยกันนะครับแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมี4ข้อหลักๆที่ก็จะบอกให้กับผู้อ่านซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้อ่านอยากรู้มากนะครับข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของรับกี่คนในปีถัดไปนะครับจะได้รู้ว่าเรากำลังจะไปเข้าบริษัท ABC เนี่ยแล้วเขารับจริงๆกี่คนยิ่งจำนวนมากโอกาสเราก็ยิ่งมากขึ้นข้อที่2 อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือเขาจะเขียนสถิตินะครับว่าบริษัทเนี้ย ABC เนี่ยพอเข้าไปทำงานแล้ว3ปีถัดไปลาออกกี่คนตึงตึงมีคำถามครับทำไมต้องลงข้อมูลว่าลาออกกี่คนด้วยคือปกติเราจะไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็รุ่นพี่ที่เข้าไปแล้วเนี่ยออกไปกี่คนบริษัทมันคงแค่ไหนสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นยังไงเหมือนกับถ้าข้อมูลว่าบริษัทเนี้ยคนออกเยอะไอเราก็เฮ้ยเชี่ยแม่งบริษัทนี้พิจารณานิดนึงละดีป่าววะทำไมคนออกเยอะจังใช่อาจจะต้องแบบหางานใหม่สักรอบนึงหรือเปล่าในไทยไม่น่ามีนะข้อมูลลักษณะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะครับในไทยเราไม่กล้าบอกเนาะว่าแบบใช่เขานะฮะถามนิดนึงนะถามแทนหลายๆคนด้วยคือไอข้อมูลที่ลงในเล่มเนี้ยทุกบริษัทมันลงข้อมูลคล้ายๆกันบ้างว่าทำงานกี่ปีแล้วคนออกกี่คนหรือว่าคือแต่ละบริษัทก็จะมีระดับความเปิดเผยที่ต่างกันเขาจะมีตั้งแต่จริงเหรอคือเขาจะเรียงไปเลยครับว่าดาว1ดาวคือเปิดเผยแค่ระดับ1ก็มี2ดาว3ดาว4ดาวขึ้นไปเรื่อยๆดาวเยอะหน่อยก็คือเปิดเผยมากหน่อยแต่ถ้ามี1ดาวอาจจะลงแค่ข้อมูลพื้นฐานอาจจะไม่บอกว่าใช้วันหยุดกันได้กี่วันอะไรอย่างงี้อันนี้เมื่อกี้ผ่านไป2ข้อนะครับข้อที่3คือที่พูดเมื่อกี้ว่าเวลาเข้าไปทำงานบริษัทเนี้ยค่าเฉลี่ยของการลาหยุดของรุ่นพี่เป็นกี่วันต่อปีฮะตึงๆมีคำถามอีกแล้วเฮ้ยทำไมต้องข้อมูลนี้ไม่เข้าใจไม่เคยเห็นในไทยเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นน่ะอาจจะเกิดสภาพแวดล้อมว่าลาหยุดยากมากคือเขามีวันหยุดโควต้าอยู่นะครับแต่ว่าจะไปขอรุ่นพี่รู้สึกเกรงใจแต่ถ้าข้อมูลมันให้ว่าลักษณะว่าเฮ้ยบริษัทนี้มีการลาหยุดได้จริงมันก็ทำให้คนที่อยากสมัครงานเข้าใหม่ๆเฮ้ยกูทำที่นี่แม่งกูลาหยุดได้ได้หยุดได้ง่ายแวดล้อมคือแบบเอื้อต่อการหยุดของเราก็อยากถามเพื่อนๆนิดนึงว่าในไทยมันมีให้ข้อมูลประมาณนี้ไหมผมไม่เคยเห็นแต่ว่ามันอาจจะมีก็ได้เพราะว่าเพื่อนๆอาจจะรู้ก็ได้นะเดี๋ยวก็ต้องรอนะครับอ่ะข้อที่4คือข้อที่4คือพีที่สุดละครับมีพีกว่านี้เหรออันนี้พีสุดละได้เงินเท่าไหร่โอ้ว่านี้น่าจะอยู่ข้อแรกเป็นข้อจริงอยากรู้ที่สุดอันนี้จริงๆให้ข้อมูลเงินได้ของพนักงานที่จะเข้าไปทำงานเป็นค่าเฉลี่ยว่าพนักงานที่ทำงานที่นี่มีค่าเฉลี่ยเงินเดือนอยู่ที่เท่านี้แล้วคือญี่ปุ่นเขาจะบอกเป็นรายปีครับเช่นเงินเดือนคูณ12บวกกับค่าโบนัสต่างๆรวมทั้งสิ้นเป็นเงินได้เท่าไหร่เช่น6ล้านเยน7ล้านเยนต่อปี8ล้านเยนต่อปีฉะนั้นคนถ้าอยากได้เงินเดือนเยอะก็จะไปมุ่งแบบ10ล้าน14ล้าน15ล้านอย่าง10ล้านต่อปีนี่ถือว่าเยอะไหมครับสำหรับSalaryman ญี่ปุ่นโอ้เยอะมากครับเพราะว่า10ล้านเนี่ยต้องเป็นระดับบริษัทระดับ financial พวกการทำธนาคารหรือว่าการทำบริษัทพวกเทรดดิ้งคอมพานียักษ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้น้องบูมได้สบายแล้ว10ล้านเยนไม่มีก็ถือว่าเป็นเล่มที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าคนไทยทั่วไปสนใจเขาสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนคิดว่าที่ร้านคิโนคุนิยะนะครับครับผมแต่ว่าถ้าหาเจอแน่ๆคือประเทศญี่ปุ่นร้านหนังสือญี่ปุ่นทั่วไปครับหนังสือเล่มนี้มีวางขายแน่นอนแล้วข้อมูลนี่มันอัปเดตไหมคะคือสังเกตนะครับว่าหนังสือเล่มนี้จะมีเขียนคำว่าปี2018สำหรับผู้หางานเพื่อที่จะเข้าทำงานในปี2018ครับฉะนั้นจะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆทุกปีนะครับปีนี้รับนี้เท่านี้ปีหน้าจะรับเปลี่ยนไปก็ได้อันนี้รวมไปถึงข้อมูลพาร์ทไทม์ด้วยไหมหรือว่าเฉพาะบริษัทพนักงานประจำอย่างเดียวครับคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเฉพาะงานทั่วไปแต่ว่าจะมีแยกเป็นซีรีส์ด้วยครับว่ามีสำหรับผู้หญิงดูเล่มนี้นะครับมีสำหรับบริษัทชั้นดีบริษัท SME ก็แบบนี้ทีนึงโอ้มีความหลากหลายมีความแยกละเอียดมากและใส่ใจเนาะใส่ใจมากสมกับเป็นญี่ปุ่นเนาะก็เรียกว่าก็ข้อมูลดีๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วบูมและผมก็ผมว่าผมพวกเรามีเยอะมากใช่มีเยอะมากเรายังมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่เราโน้ตไว้แต่ยังไม่ได้พูดเนี่ยอีกหลายสิบรายการเลย
นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองมาติดตามนะครับทั้งผมแล้วก็น้องบูมนะครับในรายการ Japan Salaryman TV Subscribe ที่ดังล่างคุณมั่วที่ด้านล่างนี้ด้านบนได้ไหมฮะไม่ได้นะครับ